คุณผู้ชมครับมีสาววัยรุ่นอยู่คนหนึ่งเขาก็ไปแจ้งตำรวจบอกว่าคุณตำรวจหนูเนี่ยเก็บมะละกออยู่ดีๆปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยมาจี้ชิงสร้อยทองหนูไปสร้อยทองหนัก1บาทเลยนะเอ้าตำรวจก็พยายามจะถามครับรูปพรรณสันฐานของคนร้ายเป็นยังไงตกลงโดนที่ไหนโดนเวลาอะไรซักไปซักมาสุดท้ายรับสารภาพบอกว่าหนูกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเลยโถเมื่อวานเนี่ยจำได้เลยข่าวเนี่ยพี่ก้อยเป็นคนเล่าไงที่ผู้หญิงอยู่คนนึงจะไปเอาส้มตำมาแล้วจะมาตำส้มตำเธอบอกว่าเธออยู่กับแม่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็อยู่กับผัวเธอไอเราก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยอยู่ภายในบ้านแล้วผลปรากฏว่าเธอบอกว่าเนี่ยโจรมันซุ่มอยู่แล้วก็ทำร้ายเธอคอเธอยังเจ็บเลยมันเอาทองไปสุดท้ายโอ้โหกุเรื่องทั้งหมดคุณผู้ชมครับเล่าเป็นฉากๆเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับนางสาวพัชรีมโนศรีครับอายุ24ไปแจ้งตำรวจบอกว่าเธอเนี่ยถูกคนร้าย2คนดักซุ่มหลังบ้านใช่ไหมตอนที่กำลังเก็บมะละกออยู่ครับจะมาตำส้มตำกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะฮะแล้วคนร้ายเนี่ยใช้มีดจี้บีบคอครับกระชากสร้อยทองหนัก1บาทไปนี่สร้อยทองเธอก็รูปให้ดูครับบอกว่าสร้อยทองเป็นอย่างนี้ครับมีพัดเลี่ยมทองด้วยนะหลังเกิดเรื่องครับคุณผู้ชมครับพันตำรวจเอกสมชายอยู่สวัสดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับไปสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะครับที่สภ.ตราดครับจนกระทั่งสอบไปสอบมาถึงขนาดประมาณตีสามอ่ะพัชรียอมรับสารภาพโอ้ยตำรวจเค้นหนักครับตอบไม่ได้แล้วสิทีนี้อึกอักเลยเอาจริงๆปกตินะคนที่แบบว่าโดนมาจริงๆเนี่ยเขาจะต้องตอบได้อ๋อเนี่ยเป็นคนร้ายเนี่ยรูปร่างสูงๆตัวดำๆเป็นแบบนั้นแบบนี้ค่ะแต่อันนี้ตอบไม่ได้ถามทีก็ตอบอีกอย่างถามอีกทีก็ตอบอีกอย่างคือตอบไม่ตรงกันอ่ะเริ่มงงแล้วทีนี้งงตัวเองไปฮะสุดท้ายยอมรับสารภาพบอกว่ากุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเธอติดพนันออนไลน์เอาก็เลยเหมือนจะหลอกผัวคือผัวรู้ว่าเธอเนี่ยมีสร้อยทองอยู่ถูกไหมแต่ไม่กล้าบอกผัวตรงๆว่าเอาทองเนี่ยไปขายมาใช้หนี้พนันเนี่ย 40,000 ตายเอาทองไปตึงไว้แล้วก็เลยกล่าวว่ากุเรื่องหลอกผัวเลยคือทีเนี้ยผัวเวลาสมมติมาถามบอกว่าเอาแล้วสร้อยเธอหายไปไหนอ่ะก็จะได้โกหกว่าคนร้ายมันจี้ชิงไปไงโอ้โหไปฟังเสียงเธอนิดนึงครับแล้วก็จากร่องรอยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุจริงนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวนสุดท้ายทางคนที่แจ้งเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าไม่มีเหตุเกิดขึ้นจริงๆสาเหตุที่ต้องโกหกแล้วมาแจ้งความเท็จกับเจ้าที่ตำรวจเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องดำเนินคดีครับเนี่ยโดนเข้าไปเต็มๆครับพัชรีข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานแล้วก็ข้อหาเล่นพนันออนไลน์ไปอีกกระทงหนึ่งด้วยนั่นนะสิเห็นไหมคือเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงพนันออนไลน์ก็ได้ง่ายมากเลยเนอะบางครั้งไม่อยากจะเล่นหรอกนะบอกให้คลิกอยู่นั่นแหละกดเข้าไปก็ได้เรื่องเลยดูสิคืออยู่ดีๆไม่ว่าดีนะถูกตำรวจแจ้งข้อหา2กระทงฟรีๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับแล้วนี่ผัวจะมาเยี่ยมเปล่าเนี่ยไม่รู้สิต้องมาประกันตัวด้วยนะเนี่ยเมียโอ้โหอุเรื่องกลัวผัวรู้ว่าเอาทองเนี่ยไปขายนะครับตำรวจก็เตือนครับบอกว่าเนี่ยระวังให้ดีนะไอ้พวกที่ชอบแจ้งความเท็จพวกชอบกุเรื่องโกหกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีโทษนะคือไม่ใช่จู่ๆเนี่ยต้องมากุเรื่องแบบนี้แล้วตำรวจดูสิเมื่อวันนั้นเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะใช่เนี่ยบางคนบอกว่ามีแต่พังกับพังนะถ้าเอานิสัยแบบนี้ค่ะพัชรีดูสิไม่มีใครมาเยี่ยมด้วยที่บ้านเขาคงวุ่นวายกันหน้าดูเลยเนาะแม่มึงทำเรื่องอีกแล้วนะแม่มึงเออคือจริงๆไม่ต้องไปโกหกก็ได้เนาะก็บอกผัวไปตรงๆว่าเออเนี่ยติดพนันอยู่เนี่ยจะเอาเงินไปใช้หนี้เขากลัวโดนนะเดทำไมอ่ะกลัวโดนตุบๆตับๆหรือเปล่าหรือผัวเอ็ดผัวด่าอะไรอย่างเงี้ย